ขวัญใจพี่วินกันบ้างดีกว่านะฮะแน่นอนต้องเป็นคนนี้น้องณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองขึ้นท่านเป็นขวัญใจพี่วินนะครับนั่งบ่อยจนตัวเองเนี่ยช่ำชองสกิลการทรงตัวนี่ที่เรียกว่าขั้นเทพคุณผู้ชมครับแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายแค่ไหนแต่ณเดชน์คุกิมิยะของเราก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายติดดินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนในกรุงเทพนี่แหละครับมักจะเห็นเจ้าตัวเนี่ยเลือกใช้ขนส่งสาธารณะทั้งวินมอเตอร์ไซค์นี่ครับแล้วก็รถไฟฟ้าจะขึ้นท่านเป็นขวัญใจพี่วินไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดหนุ่มณเดชน์ก็เปิดเผยว่าช่วงเวลาที่ผมจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรถติดครับผมก็เลยเลือกที่จะนั่งวินหรือไม่ก็เดินครับนะฮะหรือไม่ก็นั่งรถไฟฟ้าไปแทนเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็สบายกว่าแต่บางทีผู้จัดการก็ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่เพราะว่าเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็เป็นห่วงนะฮะซึ่งสกิลการทรงตัวดูเป็นมืออาชีพเพราะเราเนี่ยจะโยกตัวตามเขานะครับนี่ไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาไปตามรถไปพี่วินหมดมันต้องบาลานซ์ให้ได้ครับนะถามว่ารู้สึกยังไงเวลาไปขึ้นพี่วินแล้วพี่วินฮือฮาส่วนตัวผมรู้สึกดีนะครับชอบเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่เราเนี่ยเดินผ่านบ่อยๆเราก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เขาเวลาที่เขาทำงานเหนื่อยๆก็เลยใช้บริการสักนิดหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นขวัญใจพี่วินนะครับเพราะว่าเห็นน้องณเดชน์เนี่ยชื่นชอบการนั่งมอเตอร์ไซค์มากไปฟังเสียงณเดชน์กันสักหน่อยฮะขวัญใจพี่วินคือจริงๆแล้วช่วงเวลาที่ผมจะไปไหนมาไหนครับมันค่อนข้างที่จะรถติดผมก็เลยเลือกที่จะนั่งวินหรือไม่ก็เดินหรือไม่ก็นั่งรถไฟฟ้าหรือMRT อะไรพวกนี้ไปแทนไงครับก็สะดวกกว่าแต่บางทีผู้จัดการเขาก็ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่อะไรเงี้ยเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่สกิลของเราหลายคนบอกว่าดูแบบช่ำชองโยกตามครับเราเลี้ยวโหยกตามเขาครับต้องบาลานซ์ให้เป็นครับจริงเป็นยังไงบ้างพอบอกว่าพอเราไปขึ้นแล้วบอกว่าพี่บินเขาคือฮาผมว่าคือจริงๆมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะผมก็รู้สึกดีนะครับที่แบบเขาก็แบบเป็นคนที่แบบเราเดินผ่านบ่อยๆเรารู้จักกันเราอะไรเงี้ยเราก็เป็นเหมือนกำลังใจให้เขาเวลาที่เขาทำงานเหนื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยครับมันเราก็มีความสุขที่เขามีความสุขอะไรเงี้ยเวลาเขาเจอเราเขาขอถ่ายรูปเราอะไรเงี้ยนี่ไม่หล่อขนาดเนี้ยถูก